ต่ไม่เป็นแล้วเราก็ได้มาปิดเอาแพ็ดสุดนี้มันเอียงนะอยู่แล้วมันเอียงครับผู้เชี่ยวชาญของทางสะพานมาดูแล้วหลายรอบแต่ว่ามันยังอยู่ในตัวปลอดภัยอยู่ครับใส่มา6เดือนแต่ว่าแผ่นที่มาใส่นี่มันก็ไม่ได้ขยับไปไหนนะครับยังอยู่ตรงนั้นอยู่ช่องพอดีเดี๋ยวเช็คไอ้ตัวว่ามันมีการขยับขยื่นหนึ่งรอยนะครับอ๋อมากไปครับว่าเขาจะมาเช็คตรงนี้ว่ามันมีการขยับขยื่นต่อครับอันนี้เขาเฝ้าระวังอยู่แล้วครับเพราะผมจะใช้นะคนจะประสาทตลอดว่าตัวเนี้ยสะพานมันชาวบ้านเป็นหัวเลยหรอกเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็ประสานนายกว่าตัวเนี้ยไว้พวกนี้ในตรงนี้เป็นยังไงนะครับตรงนี้เราอยู่บนสะพานลอยที่มีผู้แจ้งไปนะครับว่ามันมีการเคลื่อนตัวมีการเอียงตัวของต่อหม้อลอยต่อของสะพานลอยเนี่ยมันจะมีช่องว่างอยู่แล้วนะครับแล้วประกอบกับสะพานลอยตัวนี้มีอายุมา20ปีแล้วมันก็จะมีการซุดตัวเอียงตัวของต่อหม้อบ้างอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่แปลกเพียงแต่ว่าค่าของการสุดตัวเนี่ยมันอยู่ในค่าที่ยอมรับได้ไหมนะครับซึ่งถ้าเรามาดูสองฝั่งเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเอียงตัวข้างหนึ่งจะอ้ามากอีกข้างหนึ่งก็จะชิดกันใช่ไหมครับแต่ถ้ามาลองดูที่ตลับนี้เป็นด้านนี้ครับผมจะไปวัดความเต็มนะครับถ้าจะตรวจสอบกันง่ายๆก็คือว่ามันเท่าๆกันระยะและเยอะอะไรมันอาจจะกว้างมากไปกว่าแบบสะพานเนี่ยเขาจะออกแบบให้มีการยืดหยุ่นตัวได้อยู่ครับมันเอียงเยอะก็เลยมาตรวจสอบการซุดตัวตลอดสะพานลอยอะไรนะฮะสะพานลอยคนเดินข้ามนะครับบนทางหลวงหมายเลขหนึ่งที่บ้านเกาะคาครับตอนนี้ก็คือได้ตรวจสอบแล้วก็ไม่มีใช่ครับได้ตรวจสอบแล้วเนี่ยก็คือการสุดตัวหยุดแล้วไม่มีการสุดตัวต่อเนื่องซึ่งมันหยุดมาหลายปีแล้วนะครับเราตรวจสอบมาร่วม4ปีแล้วครับอันนี้สาเหตุเกิดจากอะไรครับอายุการใช้งานด้วยผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับอายุการใช้งานครับซึ่ง
โดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีการซุดตัวได้บ้างเล็กน้อยอยู่แล้วของสิ่งปลูกสร้างนะครับขึ้นอยู่กับว่าการซุดตัวนี้มันยังซุดต่อเนื่องไปเรื่อยๆหรือไม่หรือว่าหยุดตัวแล้วแล้วก็ทางขุนทางได้นำแผ่นเหล็กมาติดเพื่ออะไรครับก็เพื่อผู้ใช้สะพานเนี่ยจะไม่ไปสะดุดร่องไม่ไปเกิดอุบัติเหตุเดินล้มเดินอะไรเงี้ยนะครับก็ได้ทำการป้องกันเอาไว้แล้วนะครับส่วนถามว่าความวิตกกังวลว่าคานมันจะหลุดออกจากต่อหม้อไหมเนี่ยอันนี้ผมยืนยันว่าไม่มีครับซึ่งทางแขวงก็ได้เคยเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านสะพานมาดูแล้วเช่นกันนะครับก็ได้ยืนยันตรงกันว่าการซุดตัวมันหยุดแล้วแล้วก็สะพานอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ตามปกติท่านผอ.ชื่ออะไรนะครับผมนายประลองยุทธกสิวงศ์ครับผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่1ครับครับ